สาภายในแต่ไม่ได้รับสมบัติเขาไม่ต้องการพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาเขาไม่ต้องการคำสอนของพุทธศาสนาเพื่อไปสร้างชุมชนเข้มแข็งเขาไม่ต้องการหลักฐานเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเขาไปไหนแล้วและทำไมเขาต้องสนใจศาสนาทำไมเขาต้องสนใจการปฏิบัติเขาบอกกับผมว่าเขาเปลี่ยนไฟดำเขาต้องการอิสระทำอะไรเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตกอยู่ในสภาวะที่มันไม่สามารถจะทำได้ชีวิตได้เลยสุดท้ายไฟดับสุดท้ายอิสระทางจิตที่เราต้องแค่นั้นสุดท้ายแค่นั้นสุดท้ายความสงบสุขบางคนสนใจพุทธศาสนามาประมาณ20-30ปีแต่ว่าไม่รู้จะไปปฏิบัติที่ไหนเขาสนใจเรื่องสมาธิเขาสนใจเรื่องความสุขแต่เขาไม่มีคำสอนผมไปสนทนากับเขาปฏิบัติตามแบบของเขาแล้วก็ไปนำเสนอแบบของเราเราปฏิบัติยังไงแต่พอฝรั่งเรียนจบกันเขาไม่รู้จักแต่ละจุดเขาไม่รู้ว่าความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นจากแต่จุดมันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นที่เราไม่ควรทำฝันเป็นปฐมบทเรียนในมาตราเรายังอยู่ในดินแดนพระพุทธศาสนาซึ่งมีคำสอนเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจเกี่ยวกับความสุขแต่เราก็ไม่ค่อยในสมัยเดียวกันฝรั่งบางชาติที่เราบอกเขาว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศบางชาติมันทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญหมดแต่ในสมัยเดียวกันเขาก็มีไม่ถึงความทุกข์มีไม่พอเจริญมากก็ทุกข์มากเจริญน้อยก็ทุกข์น้อยทำยังไงเราถึงจะมีสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาวันนี้ผมเชื่อว่าหนึ่งคือเราเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่จริงๆหลังจากตายแล้วเราจะต้องรับผลของกรรมจริงๆถ้าผมไปอยู่กับฝรั่งเขาสอนอยู่เรื่องเดียวย้ำอยู่เรื่องเดียวแทบทุกวีทุกวันคือเรื่องอะไรสอนไหมครับเขาเรียนเรื่องการสอนเรื่องกรรมคำสั่งคนกลุ่มเสียงเรื่องกรรมสอนให้เข้าใจคำว่ากรรมทำไมเราจะได้ดูกันในที่ว่าในพวกเราในสายที่ว่าการสอนให้เราเชื่อกรรมมันมีประสิทธิ์เรื่องต่างการปฏิบัติในพิษณุโลกเพราะฉะนั้นที่เราได้ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเห็นว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเท่าไหร่ทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ตามได้แค่โรงพยาบาลเท่านั้นทรัพย์สินเงินทองนั้นตามได้แค่ไปตามหมอมาวินิจฉัยอาการจัดยาตามสมุดฐานของโรคเท่านั้นนั่นคือหน้าที่ของเงินหน้าที่ของทรัพย์สินมีภรรยาสามีลูกหลานสุดที่รักมากมายสักปานใดหน้าที่ของเขาคือขับส
หน้าที่สุดท้ายของภรรยาสามีลงครั้งสุดท้ายคือร้องไห้ด้วยตัวเราอยู่ในเชิงตะโกนเท่านั้นหลังจากนั้นเราจึงเดินทางคนเดียวนี่คือความจริงที่เราจะต้องเจอเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นแล้วท่านก็สิ้นพระทัยเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ท่านมีพระมีสีสวยงามและพระองค์ก็พอใจยินดีกับพระมีสีพระองค์นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระมีสีพระองค์นี้ประชวรและสิ้นพระชนม์ฉับพลันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้
ทุกผู้ที่นางจุจีนี้ยินดีพอใจกับทุก
สงบสุขวันเย็นคนจะช่วยเหลือเจือจุนกันหมู่บ้านมีอะไรมาช่วยเหลือกันจากภัยที่มาต้องช่วยเหลือกันไปตามตัวตนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนเย็นตอนประมาณมันจะมีหมู่ประจักษ์หุบเขาในน้ำหมู่หมู่นั้นแล้วตอนเช้ามาสตาร์ททำแบบเดิมไม่เป็นมันเหมือนกับมันมีพลังมาเป็นสตาร์ทแล้วก็ไม่เป็นเซนปีศาจทำอะไรนะไม่ปล่อยจะเป็นได้แล้วก็ลงมาจะเป็นไม่ได้จะเป็นแล้ววิ่งไปสักพักอะไรจะขึ้นน้ำมันหมดเนี่ยสามจะเป็นแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้แหละI'm not going to do that.
การเปลี่ยนแบบนี้เลยนะทำไมเราติดปีศาจคือเราก็อยากให้มันปีศาจไม่ใช่ว่าไอ้คนที่ในนั้นมันอยากรู้มันเป็นตัวยังไงมันก็อยากรู้ไอ้ที่เราที่ฝันเราก็อยากรู้มันเป็นตัวยังไงทำไมมันถึงไม่กลัวทำไมใช่ไหมพ่อดูหนังเรื่องนี้
สายและคำให้ที่เขียนออกมาไม่ได้ต่างกับปฏิริยามีในชีวิตสติสั่งสอนปฏิริยาปฏิริยาต่างกันไม่สบายกันหรือว่าร้อนแรงหาเศษอาหารชาวบ้านกินหลายปีจะเสียใจสติสุดังกลายเป็นคนมากกว่าเสียสติทุกครั้งทุกที่มันเกิดขึ้นจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนางได้เดินตามชาวบ้านเขาเข้าไปยังวัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนั้นผู้ที่สอนอยู่ในสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตอนที่เห็นนางนางกสิกีร้องไห้เพราะสามีตายลูกตายพ่อแม่ตายพระพุทธเจ้าตรัสอยู่พระดำรัสหนึ่งว่าถ้าเอาน้ำตาของเธอซึ่งกำลังไหลอยู่ในเพราะความเศร้าโศกเสียใจมารวมกันแสนชาติที่เธอเกิดมาเขามารวมกันน้ำตาของเธอคนเดียวจะมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าความทุกข์โศกที่ไร้รำพันที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในปัจจุบันชาติเนี่ยมันแค่ไหนแต่หลายแสนทุกชาติมาแล้วน้ำตาของเราคนเดียวมารวมกันได้หากรวมกันได้น้ำตาของเราคนเดียวมากกว่ามหาสมุทรมากกว่าแม่น้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุดังนี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงหาหนทางออกจากความทุกข์แบบนี้ความทุกข์สุขที่ไร้รำพันที่จะมาเกิดขึ้นกับชีวิตเราหาทางยุติมันมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะไปเกิดเป็นแมงจุดจีไปเกิดเป็นแมวไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นกาไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นสัตว์ประหลาดมากมายพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ตรัสว่าอานนท์ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่ตถาคตเห็นแล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์มี
ปีหน้าSo
ฉะนั้นตัวนี้เราจะจับได้ด้วยสมาธิสมาธิมี40นาทีผมไปอยากจะฟังนะผมจะปฏิบัติแล้วอยากฟังแล้วก็ได้ฟังภาษาไปยิ่งเชื่อว่าเป็นพระมากกว่าทางจัดประมาณเวลาจะได้สมาธิประมาณใจเลยในสุดจักษาผมประมาณใจจังสมาธิจิตสงบไปสิ40นาทีวิธีง่ายนับลมหายใจเข้านับลมหายใจเข้าแต่มันหมดไหมมันไม่หมดตามประสบการณ์พยาบาลในมันไม่หมดขั้นที่3ตัวที่มันนอนนิ่งอยู่ในสังขารของเราสมัยสมาธิจิตของเราจะสงบถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาก็จะตรงทำยังไงล่ะที่จะปฏิบัติสิ่งใดไม่ฟังเตาสมาธิจากยักษ์แก่ปัญญาแล้วนี่ทำยังไงทำยังไงเอาไปดูลงมาไล่ไปดูที่ละทูก็ไปดูเสียงก่อนมักมีเพียงแค่เราเว้นการพูดโกหกได้เว้นการพูดเสียเสียคำหยาบที่จะเว้นไม่ได้มาจากมือปฏิชูเพียงแค่เราไม่เบียดเบียนใครไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ทำเรื่องโกหกนำการมาปฏิชูการกระทำการกระทำมือปฏิชูอาชีพเราไม่ส่งอันตรายต่อคนอื่นไม่เอารับเอาเปรียบใครสัมมาอาชีวะปัจจุบันสัมมาวายามะอย่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตสิบอย่างในวันนี้ต้องรู้สัมมาวายามะเพียรพยายามสิ่งที่ดีก็รักษาไว้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีตัวนำอยู่หนึ่งตัวคือสัมมาสติทำยังไงดีอดีตอดีตเป็นตัวการทำให้เราเกิดความพอใจยินดียึดติดอดีตเป็นตัวการทำให้เราเกิดโทสะ
ยาวรู้มันสำหรับสมาธิจิตมันชื่นมันจะมาไปบรรทัดมันไม่ได้มันมาเลยความเป็นปริชื่อมันจะเกิดขึ้นเองใครทำความคิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเราจะไปหาความคิดอยากคิดอยากคิดไม่ได้ความคิดยังมีอยู่ต่อไปเพราะจิตต้องคิดจิตของเรานี่มันเป็นธรรมชาติมันคือมันต้องคิดแต่ผลของการฝึกสติที่เรารู้มันมันจะทำให้รูปแบบความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปเองบางคนใช้เวลา3วัน7วันบางคน7ปีบางคน7ชาติบางคน7อสังขัยแต่มันจะเกิดขึ้นได้สมาธิมันจะค่อยๆพัฒนาสมาสติขึ้นและความเห็นที่ถูกต้องก็จะตามมาเองแล้วเราลงมาที่นี่เราจะใช้วัตถุมงคลยังไงนี่ทำไมตรงนี้เราจะใช้วัตถุมงคลยังไงสรุปมาตรงนี้สัมมาวายามะความเพียรชื่อคือจับจ่ออยู่กับสภาวะธรรมปัจจุบันนี่ต้องคิดคนที่มาพูดสรุปสั้นไปที่แล้วผมก็รับหน้าที่มาบรรยายไปอยู่กับฝรั่งเราก็ไม่สนเราได้มีโอกาสพูดกับภาษาอังกฤษไปด้วยไอ้ที่เขียนขึ้นมา
ความจริงอย่างที่สุดท่านเรียกว่าความจริงที่เราต้องรู้สึกรู้สึกที่เป็นทุกข์รู้สึกที่เป็นสุขรู้สึกที่เฉยนี่เป็นความจริงความจริงทางเวทนาภาษาพระท่านเรียกว่าเวทนาอุปสมาสติปัฏฐานและความจริงอย่างที่สามเป็นความจริงที่เรานั่งนั่งอยู่ที่ดูอยู่ที่เกิดอาการฟุ้งซ่านอะไรจะเป็นทุกข์ทั้งสักทีนะเนี่ยฟุ้งซ่านรำคาญท่านเรียกว่าเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นทางจิตภาษาพระท่านเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาวะที่เราปฏิบัติชั้นหน้าอายตนะ13อายตนะ14มันจะเป็นชั้นสูงแต่ท่านในเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านให้เอาอาการที่ปรากฏอย่างหยาบๆชัดเจนมาปฏิบัติคือการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นอาการที่ปรากฏอย่างหยาบคนปฏิบัติได้หมดเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะคือจดจ่ออยู่กับสภาวะที่เราปัจจุบันมีพระ30รูปในสมัยเป็นพุทธกาลหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระ30รูปได้เรียนสติปัฏฐานท่านเรียนสติปัฏฐานกายเวทนาจิตและธรรมและสัตว์ปฏิบัติแล้วท่านก็มัดกันไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่ภูเขาแบบนี้ทั้ง30รูปไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและท่านตั้งกฎกติกาว่าเราจะไม่ส่งเสียงรบกวนซึ่งกันและกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงเป็นมันมีผ่านไป15วันทุก15วันในพระท่านต้องลงปฏิโมกฟังสวดปฏิโมกจบทันเสียง227ไม่ใช่150เสียง227จบทันฟังทุก15วันทุก15วันฟังใครผิดเสียงคนไหนก็จะได้ใครผิดเสียงคนไหนก็จะปฏิบัติปฏิโมกปรากฏว่ามาตอนแรก30ผ่านไป15วันเหลือพระอยู่15รูปเหลือ15รูปพวกเราวันแรกเท่าไหร่หายไปไหนเหลือ15รูปพระมหาเถระท่านก็ถามไปไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตามความเป็นพระมหาเถระท่านก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมู่คณะเราต้องแจ้งไปนะเรื่องนี้ไม่มีหมอไม่มีหมอมาแล้วคนหายแต่หายแต่เรื่องนี้ในคัมภีร์นะไม่ใช่หนังฝรั่งในคัมภีร์ท่านบอกว่าคืนนั้นคืนที่สิบหกโอ้ยช่วยดูโอ้ยช่วยดูท่านเป็นภาษาบาลีนะหลังทั้ง14รูปจบจบครบแล้วเลยไม่ตามไม่ตามเสียงช่วยดูไม่ช่วยดูเสียงผ่านไปผ่านไปจนในที่สุดใครเสียงก็ไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดไปไม่ได้แล้วมันเป็นมันเป็นหิวข้าวพระมหาเถระก็ยกครบแล้วทั้งดวงเสียงนั้นมันมาอีกฝั่งมองเห็นมองเห็นพระเลือดเต็มตัวเลยเลือดเต็มตัวประทานยาจีวรหมดเลยบางคนบางท่านเห็นใกล้ๆพระมันก็เดินออกมา
สังฆวายามะจดจ่ออยู่กับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันดูแลรักษาโครงการเป็นระดับวิปัสสนาจิตใจรักษาวิริยะจิตตั้งมั่นมีตั้งแต่วิปัสสนาเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยสุดท้ายปฏิบัติดีมากดีมากมันยังหลับไม่หมดมันจะแตกออกมาในแต่ละครั้งนั้นที่มันปวดตีนปวดตีนแต่พอผ่านมาจุดนั้นทุกอย่างมันเวทนาแบบนี้มันเบาสบายทุกอย่างมันเป็นความสุขแต่ในขณะที่ตามดูมันจะตามดูมันเหมือนกับตามที่เราดูมันจะแตกออกมาแบบนั้นอันนี้หายไปยังไม่ยันกินดาวที่มันเสียเล็กๆก็ดูมันจะแตกออกเป็นเลยไม่ใช่ไหมถามว่าเราได้ดูมันไหมตอนที่เราผ่านมาหกคืนหกคืนแล้วหกคืนเราได้ดูมันไหมเราไม่เคยได้ดูมันพอเราปุ๊บขยับปุ๊บสักหน่อยแบบนี้เลยนะความจริงก็มีมันเรามีมันเรามีมันเราไม่ได้สู้กับมันพระพุทธเจ้าพระองค์ให้รู้มันให้จับจับให้ของมันดูสิมันจะแค่ไหนในส่วนที่พระพุทธเจ้าประสบกับมันกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์ประสบกับมันขณะที่สอบพระองค์ประสบกับมันขณะมันไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมันคือขันธ์ที่มารมันคือมารตัวหนึ่งซึ่งมันประจำอยู่กับตัวเราเนี่ยมันประจำอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันประจำอยู่กับตัวเราไอ้ตัวขันธ์จักรพรรดิแต่ถ้าเราเป็นที่คือมันไหลมันก็สั่งเลยเมื่อนั้นเลือกไปนี่เราต้องรู้ไปแล้วไม่ดีเราต้องไปที่มันไปจริงก็ไม่ได้ปวดดูหนังเส้นทางสามชั่วโมงยังไม่ไปห้องน้ำเลยใช่ไหมไม่ได้ไปเดินห้าชั่วโมงก็ไม่เสียสมองแต่นั่งอยู่เนี่ยทำไมต้องไปเพราะมันเป็นมารมันเป็นพยานมารมันสั่งเราเนี่ยขยับขาได้ดีแล้วขยับลุกได้ดีแล้วก็ลุกเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเนี่ยสมารมายามะขั้นต่อไปพอเราจับจ่อยกับมันแล้วรู้สึกกับมันแล้วสัมมาสติมันก็จะพัฒนาขึ้นสัมมาสติเป็นการระลึกรู้ถึงสภาวะธรรมอย่างชัดเจนปราศจากสมมติปัญญาในขณะที่เรานั่งอยู่หรือในขณะที่เราเดินอยู่บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นจากต
สมบูรณ์เป็นเหตุผลหนึ่งเหรอสวยไม่สวยนะเฮ้ยเฮ้ยแต่มาประกาศปุ๊บไปปุ๊บไปถามว่าถามว่าดูสมบูรณ์สิ่งที่เราคุ้นชินกันถ้าเดินผ่านแล้วขาดไม่เป็นหุบแม้แต่นิดเดียวนายก็จะขาดสิ่งที่ยากและช้าที่สุดมันเป็นมันไวทำไมถึงต้องทำให้ละเอียดด้วยถ้าต้องการฝึกจิตของเราให้มันมีกระบวนการตามอาการที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันสภาพอาการที่มันเกิดขึ้นฝึกไปเท่าไปเท่าไปเท่ามันก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นบางคนสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ผลบางฉะนั้นสมัยสมัย